ข่าวอีกข่าวหนึ่งที่จะต้องพูดกับท่านเป็นข่าวที่ตำตาตำใจกันเหลือเกินแต่ในประเทศไทยผมดูแล้วข่าวนี้ยังไม่บอกที่มาที่ไปนั่นคือการข่าวทำงบประมาณซื้อเสาไฟฮาลูฮาราต้นหนึ่งประมาณแสนแค่เสาไฟอย่างเดียวเนี่ยครับท่านเห็นไหมครับแค่เสาไฟอย่างเดียวเกิดการทุจริตต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ทั้งประเทศเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูแต่ขอให้เห็นจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นนี้เป็นผลมาจากโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วเทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้าประชาชนก็ตาสว่างผู้คนเขาทนกันไม่ไหวเสื้อเหลืองก็เปลี่ยนมาเป็นเสื้อแดงไอ้ที่เหลืองจัดๆแกล้งโง่วันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่กล้าหนุนอยุธอีกแล้วไม่มีใครออกมาปกป้องอยุธมีแต่ลูกสมุนมีแต่ทหารนอกเครื่องแบบทหารที่ถอดเครื่องแบบออกมาจัดการหรือว่าราชองครักษ์ออกมาตามคำสั่งเท่านั้นเองครับวันนี้ว่าจริงๆแล้วประชาชนนี่เห็นตรงกันหมดแล้วไอ้พวกที่เชียร์ไอ้ยุทธเชียร์เผด็จการก็อดอยากปากแข้งจนไม่กล้าจะเชียร์แล้วคุณอ้ำอิราวัตรอารีกิจเป็นนักร้องนักแสดงจริงๆเขาไม่ได้สมัครเขาไม่ได้เล่นการเมืองเขาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษในฐานะนักเคลื่อนไหวแต่เขาเห็นแล้วมันตำตาคุณอ้ำเลยประเดิมข่าวนี้ก่อนเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นว่าเอารูปเสาไฟบอกเห็นเป็นภาพที่ย้อนแย้งซ้ำซ้อนซ่อนเงื่อนมากเสาไฟให้ความสว่างเดิมก็มีอยู่แล้วพวกมาติดซ้ำเข้าไปอีกเป็นเสาไฟคู่เลยตัดภาพมาที่ถนนปรากฏหนังสือพิมพ์ก็เลยลงข่าวมติชนก็ลงข่าวบอกสุดย้อนแย้งตั้งเสากินนรีสุดหรูแต่ถนนลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อเขาก็เลยต่อข่าวจากเฟซบุ๊กของคุณอ้ํานั้นมันไม่จบเท่านั้นครับมันไปพลืดเลยคะนี่จากรูปแรกเหตุการณ์เกิดเมื่อข่าวเมื่อวันที่11มิถุนาหมออ้ําอิราวัตรอารีกิจอดีตนักร้องค่าย RS ได้โพสต์ภาพที่ย้อนแย้งโดยเห็นเป็นเสาไฟกินรีโซลาเซลล์ที่ติดตั้งข้างๆเสาไฟรุ่นเก่าขณะที่ถนนยังขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมกับเขียนว่าเป็นภาพย้อนแย้งมากคือคนเห็นมันก็ตำตาว่าไอ้นี่มึงอะไรกันแต่ว่าแต่ละคนอาจจะยังไม่รู้จักระบบยังไม่ได้เชื่อมโยงซึ่งผมจะเชื่อมโยงให้ท่านเห็นหน่อยจากวันนั้นนะครับก็เกิดเหตุการณ์อีกหนังสือพิมพ์อันนี้ข่าวช่องวันก็เริ่มเจาะบอกว่าเอ๊ะมึงกินกันหรือเปล่าเนี่ยเสากินรี641ล้านบนถนนลูกลังไร้คนเดินลอยเยอร์ลิสต์มาร์เก็ตเพลสก็มาลงผู้มันไม่ได้มีที่เดียวครับอันนี้ทำในป่าเลยครับทำในป่าเลยแต่เสาไฟหรูๆเนี่ยนะครับก็เห็นกันอย่างภาพชัดๆภาพมันฟองอยู่เนี่ยพอเสร็จจากเสาไฟกินรีมาเจอเสาไฟกุมารทองอีกเจอเสาไฟกุมารทองอีกเอารูปกุมารทองยืนอยู่บนหัวเสาแล้วก็เป็นเสาไฟแล้วยังเจอเสาไฟพระเจ้าตากสินอีกแล้วเอาอีกแล้วแต่ละจังหวัดเสาไฟพระเจ้าตากสินเป็นร้อยๆต้นปปช.กำลังสอบโครงการแต่เชื่อว่าสอบแล้วจะไปกระดะอยู่ที่มหาดไทยไอ้ป๊อกอิสระพงษ์ไม่ใช่ไอ้ป๊อกไอ้สามปอทรราชสามคนมันคุมอำนาจหมดไอ้ป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดานี่คุมอยู่มหาดไทยมา7ปีแล้ว
ในวงการเมืองรู้ว่าเวลาเขากินกันนี่เขากินกันอย่างไรนี่คือโครงการที่ทางมหาไทยยัดเยียดหาสตังกินกันระหว่างอบต.เงินทอนอบต.เงินทองปลัดเงินทอนปลัดแล้วไปถึงรัฐมนตรีเป็นโครงการหารับประทานโดยผู้รับเหมาก็จะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็เสนอโครงการเข้าไปมหาดไทยก็สั่งการลงไปนี่คือระบบการปกครองส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคที่ปลัดกระทรวงมันคุมอำนาจลงไปหมดแม้กระทั่งมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็อยู่ใต้อำนาจปลัดกระทรวงนี่แหละครับระบบที่ล้าระบบที่ไร้ประสิทธิภาพระบบที่เฮงซวยนั่นแหละดังนั้นในภาวะโควิดอย่างนี้มันจึงยิ่งย้อนแย้งและสะท้อนปัญหามากขึ้นว่าไอ้ระบบอย่างนี้ล่ะคือระบบขุนนางผมเป็นผู้แทนทำไมจะไม่รู้เมื่อก่อนมีงบอันหนึ่งเขาเรียกงบหนังสือไอ้คนขายหนังสือมันก็จะไปหาหน่วยต้นทางที่กระทรวงศึกษาแล้วก็จัดซื้อหนังสือให้ตามโรงเรียนโอ้โหหนังสือมันก็กำไรเยอะแยะท่านเห็นไหมครับท่านไปซื้อหนังสืองานแสดงหนังสือลด 30% 40% เนี่ยหนังสือนี่ก็กำไรเยอะมันก็ส่งผ่านโครงการห้องสมุดโรงเรียนแล้วก็ใช้งบจากสภาตอนนั้นผมอยู่ใช้งบสภาก็เคยอื้อฉาวไปแล้วแล้วต่อมามียุงลายระบาดตอนนี้เขาเรียกงบยุงลายซื้อแต่กรรมฐานไปใส่ขาตู้ทำลายน้ำขังต่างๆในบ้านซื้อแจกกันก็กินกันดังนั้นการทุจริตที่มีลักษณะเป็นคลื่นต่อเนื่องอย่างกรณีเรื่องเสาไฟนี่แหละครับจึงเป็นหลักฐานที่จะทำให้เรารู้ความจริงว่าไอ้ระบบอย่างนี้มันไม่ได้สนใจความทุกข์ยากของประชาชนและไม่มีระบบตรวจสอบได้แล้วยิ่งไอ้3ปทรราชมันยึดอำนาจมามันคุมอำนาจไอ้ป๊อกอยู่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหารัฐประธาน7ปีนี่ไม่ใช่น้อยครับยังมีเงินทอนอีกไม่รู้กี่โครงการล่าสุดก็จะทำเรื่องวัคซีนจำได้ไหมครับให้กับไอ้ไทยเบฟพอเขาโวยวายก็เลยต้องถอยไปให้กับไอ้เบียร์ช้างนั่นน่ะเพราะเบียร์ช้างมันหากินกับกองทัพไอ้ป๊อกก็อยู่กองทัพแล้ววันนี้มานั่งมาไทยมันก็หากินกันต่อไปอีกดังนั้นเรื่องเสาไฟผมให้ท่านเห็นรีวิวเลยนะครับเสาไฟโซล่าเซลล์เฉลี่ยต้นละ 83,913 บาทที่จังหวัดอ่างทองอบจ.อ่างทองทำอบจ.ก็ถูกคุมโดยมาไทยไงครับติดตั้งไปทั้งหมดแล้ว 1,707 ต้นรวมแล้ว143,243,000บาทเสาไฟเรือสุพรรณหงส์เอาอีกแล้วอันนี้ต้นละ 80,000 บาททางเข้างานเทศอันนี้ของเทศบาลตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจำนวน12ต้นไอ้คนที่ทำเสาไฟก็เสนอโครงการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการลงมาไอ้นี่ก็หากินอยู่ที่กระทรวงแล้วก็ทำโครงการเข้าไปก็สั่งลงไปที่อบต.อบจ.ที่ไหนมีบ้างทำเลยแล้วจะทำสัญลักษณ์สุพรรณหงส์อันนี้อำเภอหันคาแสดงว่าที่หันคาเทศบาลหันคานั้นที่ชัยนาทเฮ้ยเอาสุพรรณหงส์วะเอาได้ครับทำสุพรรณหงส์ให้ไอ้นี่มนุษย์โบราณครับเสาไฟมนุษย์โบราณก็มีอันนี้ต้นอันนี้แพงหน่อยครับต้นละ 131,923 บาทต่อต้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลจำนวน83ต้นเป็นเงิน10กว่าล้านบาทบริเวณทางเข้าถ้ำอุไรทองพอมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเอารูปกวางมาแทนเว้ยไม่รู้คิดอะไรเหมือนกันนะเขาคงขึ้นอยู่กับไอ้เทศบาลนั่นน่ะจะโชว์อะไรหรือว่ามหาดไทยเขาประสานลงไปสั่งการถ้ามึงคิดไม่ออกเดี๋ยวกูคิดให้
เสาไฟ12นักสัตว์อ๋อนี่12นักสัตว์ชั่วชูขันเถาะมาโลมาเสงเอาต้นละเกือบแสนบาทบริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเสาไฟรูปช้างเออเอามันสิอันนี้อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่จังหวัดพังงาครับต้นละแสนเกือบแสนบาทเหมือนกันทั้งหมด48ต้นเอารูปช้างมาเป็นสัญลักษณ์อ้าวมาจังหวัดนนทบุรีเอาอะไรดีวะเอาเรือพายกันแล้วกันวะเสาไฟรูปแม่ค้าพายเรือเทศบาลตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีทำ40ต้นอ้าวแล้วจังหวัดเชียงของจังหวัดเชียงรายล่ะเอาอะไรดีเอาปลาบึกก็แล้วกันนะครับเสาไฟปลาบึกเสียบไม้สงสัยเสียบไม้ย่างมึงรูปเสาไฟปลาบึกนะครับนี่ต้นละ 65,000 เสาไฟมโนรามโนรานี่เอาที่ไหนมโนรามันน่าจะอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะดันไปอยู่หาดใหญ่ซะแล้วไอ้อยู่ที่สงขลาครับที่หาดใหญ่ต้น 14,179 บาทแบบโคมคู่โคมเดี่ยวงบประมาณ33ล้านบาทอ้าวแล้วอันนี้มาที่ไหนที่ชลบุรีเอ๊ะชลบุรีเอาสัญลักษณ์อะไรดีวะคงคิดไม่ออกมั้งไอ้คนรับเหมาก็เลยว่าเอาเครื่องบินสิครับเออเอาเครื่องบินก็ได้วะตัวตังเอามาก็เป็นเรื่องรูปเครื่องบินสมุทรปราการนี่แหละเสาไฟกินรีที่เป็นข่าวเริ่มต้นเอาละตรงนี้แหละครับที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่ามหาดไทยเนี่ยจริงๆไม่ใช่เฉพาะมหาดไทยมีทุกกระทรวงแต่บังเอิญมันมหาดไทยมันคุมสายงบประมาณทั้งหมดในขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์หรือเทศบาลที่มีงบลงไปและพวกนี้องค์การเหล่านี้เวลาจะทำอะไรก็ต้องอาจจะถูกตรวจสอบได้ว่าทำตามระเบียบแบบแผนจากมหาดไทยหรือเปล่าทีนี้ไอ้เจ้ามหาดไทยมันมีพ่อค้าไปหากินอยู่ที่มหาดไทยก็จะเสนอโครงการทำอย่างนี้สิครับทำให้บ้านเมืองสวยงามด้วยติดตั้งเสาไฟเป็นรูปสัญลักษณ์ของเมืองถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวมันบอกให้ก็เลยเกิดโครงการเลือกเสาไฟเกเนรีก็ดูแบบจากที่ถนนลาดดำเนินก็เอาโครงการนี้ปิ้งโครงการนี้ก็เลยไปทำพอไปทำปั๊บก็เปลี่ยนรูปไปตามแต่ละอำเภอตามแต่ละจังหวัดแล้วไม่รู้จะหาที่ลงก็ยัดยัดไปก็แล้วกันเพราะงบประมาณต้องลงไปแล้วนี่เมื่อลงไปแล้วมึงไปหาที่ตั้งก็แล้วกันมึงสั่งการไปก่อนเขาหากินกันอย่างนี้ครับดังนั้นไอ้ระบบที่ผมบอกท่านว่าระบบขุนนางที่มันมีรูปธรรมคือบริหารส่วนกลางคุมบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอำนาจมันอยู่ที่ศูนย์กลางเราต้องการกระจายอำนาจแต่เปลี่ยนโครงสร้างนี้ไม่ได้ดังนั้นระบบกษัตริย์กับระบบขุนนางเนี่ยมันจะคู่กับอำนาจบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นมันจะโยงกันจัดระบบไว้มันถึงต้องคงตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ขึ้นสายตรงต่อมหาดไทยไว้จนถึงวันนี้แม้จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.อบจ.เทศบาลแล้วก็ตามทียังต้องตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แท้จริงแล้วมันอ้างเหตุผลว่าเพื่อความคล่องตัวในการบริหารแต่จริงๆไม่ใช่ครับการนี่คือการรักษาอำนาจของโครงสร้างของวังที่เขาใช้กระทรวงมหาดไทยเป็นมือสำคัญในด้านการบริหารไอ้ป๊อกมันถึงต้องมานั่งอยู่ที่นี่ไงไอ้สามปอโทราชมันถึงต้องคุมกลาโหมคุมตำรวจคุมมหาดไทยและที่สำคัญอีกอันนึงคือกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมดนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเมื่อระบบกลไกบริหารรัฐหรือระบบรัฐที่มีความล้าหลังเมื่อเกิดวิกฤตหนักจากวิกฤตโควิดหรือวิกฤตโรคอะไรก็แล้วแต่มันถึงตอบรับหรือรองรับการแก้ปัญหาไม่ได้
การปฏิวัติเมื่อ2475จึงเกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เรียกว่า Great Depression ในปีพ.ศ.2471ห่างมา89ปีก็เกิดวิกฤตใหญ่อีกแล้ววิกฤตโครงสร้างอำนาจรัฐการบริหารจากวังก็มีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเจอโควิดเข้าไปอีกเละเทะหมดยิ่งเกิดวิกฤตก็ยิ่งหารับประทานกันหนักขึ้นไอ้ระบบอย่างนี้จึงแก้วิกฤตไม่ได้นะครับที่ผมกราบเรียนท่านทั้งหมดนี้เป็นข่าวประจำรายการที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่างที่ท่านเห็นและอย่างที่รูปประทำแม้จะเป็นข่าวจริงๆผมก็ไม่อยากเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วเพราะมันเป็นข่าวที่เต็มประเทศหมดแล้วแต่คิดว่ายังไม่มีใครเจาะให้เห็นถึงกลไกของระบบรับประทานแดกกันนี่ว่าทำกันอย่างไรนี่คือวิธีการหาสตางค์และรูปธรรมในอดีตก็เคยมีวันนี้ก็มาปูดที่ไอ้เรื่องเสาไฟแต่ว่าใครจะทำอะไรมันได้อะอำนาจมันมหาศาลเลยแล้วมันยังมีวางคุ้มครองอีกไอ้รัฐบาลนี้ไอ้สามปอโทรราชนี่ก็เป็นหัวหาดที่จะต้องหารับประทานกันสร้างอำนาจต่อไปส่วนจะส่งสวยขึ้นไปแค่ไหนนี่ในรายละเอียดในอีกเรื่องหนึ่งขอบพระคุณนะครับที่ท่านติดตามชมรายการจนถึงวันนี้แล้วก็พบกันอีกทีครับวันเสาร์ครับสวัสดีครับ